าเอ๊ะเล่าข่าวผิดหรือเปล่าจริงๆไม่เลยนะคะเพราะว่าหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยทะเลบัวแดงไม่ออกดอกเลยค่ะมีช่วงนี้ล่ะค่ะจู่ๆทะเลบัวแดงก็บานสะพรั่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้ล่ะค่ะเต็มไปด้วยบัวแดงที่บานสะพรั่งอย่างสวยงามไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะแม้ว่าดอกบัวแดงจะเล็กกว่าปกติแต่ก็ยังคงความสวยงามค่ะส่วนใบบัวก็จะโยตัวขึ้นสูงทำให้เราได้เห็นภาพที่แปลกตาไปอีกแบบนึงนะคะก็เหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลในการถ่ายภาพรวมไปถึงผู้ที่ชื่นชอบดอกบัวด้วยนะคะตามปกติแล้วนะคะบัวแดงจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะแต่เนื่องจากที่ผ่านมาสภาพอากาศหนาวจัดในช่วงฤดูหนาวและสภาพน้ำในหนองหารส่งผลให้บัวแดงไม่เจริญเติบโตตามฤดูกาลแต่วันนี้บัวแดงเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ออกดอกในช่วงหน้าร้อนแทนค่ะหากคุณผู้ชมสนใจสามารถไปเที่ยวชมความสวยงามได้ค่ะบัวแดงจะออกดอกให้ได้ชมกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้หรือจนกว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่หนองหารนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไปชมไปและได้เห็นภาพสวยๆแน่นอนถ่ายภาพแล้วเหมาะที่จะโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียนะคะก็คือช่วงเช้าตรู่ค่ะตี 5-9 โมงเช้าไม่ร้อนมากนะคะถ้าเกิดว่าร้อนจัดบางทีดอกบัวก็อาจจะหุบเร็วกว่าปกตินั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้จะได้ชมดอกบัวแดงที่สวยงามแล้วคุณผู้ชมเองจะได้ชมวิถีชีวิตวิถีธรรมชาติของนกนานาพันธุ์บริเวณรอบๆหนองหารด้วยซึ่งคุณผู้ชมที่สนใจโทรไปสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้ค่ะที่ทท.นะคะสำนักงานอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์089-712-4904ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีอีก